่วนผสมมีดังนี้ค่ะไข่ขาวนะคะใช้ไข่ขาวอุณหภูมิห้องนะคะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะผงฟูค่ะแป้งเค้กค่ะแป้งมันค่ะมายองเนสค่ะน้ำมันค่ะ SP ค่ะกลิ่นวานิลาค่ะเนยเค็มละลายค่ะแคนเบอรี่แห้งค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะแป้งเค้กค่ะผงฟูค่ะแป้งมันค่ะนำมาร่อนนะคะเราจะร่อนทั้งหมด3รอบนะคะร่อนรอบที่3กันนะคะพักแป้งไว้ค่ะไข่ขาวค่ะตีด้วยสปีดสูงสุดนะคะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะแบบนี้คือได้แล้วนะคะใส่แป้งที่เราพักทิ้งไว้นะคะทยอยใส่นะคะตีด้วยสปีดต่ำสุดนะคะตีด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ4นาทีนะคะSP ค่ะตีด้วยความเร็วสูงสุดนะคะประมาณ1นาทีนะคะต่อด้วยความเร็วต่ำสุดประมาณ2นาทีนะคะพักไว้ก่อนนะคะเนยละลายค่ะออมมี่ใช้เนยเค็มนะคะน้ำมันค่ะมายองเนสค่ะกลิ่นวานิลานะคะ
คนให้เข้ากันค่ะนำมาใส่ส่วนผสมที่เราพักไว้เมื่อกี้นะคะทยอยใส่นะคะพร้อมกับตีด้วยสปีดต่ำสุดนะคะแคนเบอร์รี่ค่ะนำไปเข้าเตาอบค่ะ